เปิดตัวแล้วหวานใจคนใหม่หลังไปส่องใน IG ของสาวมารีเบอร์เนอร์ล่าสุดตากับภาพ IG Story ที่แดนไปเห็นหนุ่มพีชกาชัยอุ้มน้องฟรายเดย์น้องหมาของสาวมารีขณะที่หนุ่มพีชนั้นเองก็เคยโพสต์ภาพอุ้มน้องหมาตัวเดียวกันพีชกาชัยที่เผยถึงจุดเริ่มต้นว่ามารีเบอร์เนอร์เป็นเพื่อนกันกับพวกพิมถาช่วงโควิดก็ไม่ได้เจอกันมากและไม่ได้ออกไปพูดสื่อกับมารีจะคล้ายๆกันหน่อยฝรั่งหน่อยๆแล้วก็ค่อนข้างตรงๆเป็นการคุยกันมากกว่าคุยกันไปเรื่อยๆรู้สึกว่าคนนี้ตรงจังเลยเริ่มรู้สึกว่าคุยกันมากขึ้นพีชเผยถึงความน่ารักของมารีว่าความเป็นธรรมชาติอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปพีชยอมรับว่าผมเคยผ่านมาหมดแล้วทั้งแบบเปิดตัวไม่เปิดตัวทุกอย่างคนชอบยึดติดโซเชียลเป็นหลักว่าเราเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวผมก็ออกไปไหนมาไหนใช้ชีวิตตามปกติผมก็เป็นคนที่ลงรูปใน IG 2-3 อาทิตย์ลงทีไม่ก็แอคทีฟเรื่องโซเชียลเท่าไหร่แต่ถ้ามีโอกาสก็จะลงก็ได้ไม่มีปัญหาเลยแค่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นก็ไปไหนไปกันเจอกันได้กับคำถามที่ว่าเรียกแฟนได้ไหมพีทบอกว่าไม่รู้แล้วแต่คนเรียกเลยเราก็ถือว่าศึกษากันอยู่ไม่คาดหวังอะไรเลยทำทุกวันให้มันดีถ้ามันจะเวิร์คผมผ่านอะไรมาเยอะแล้วแค่โมเมนต์ที่เราอยู่ด้วยกันทำให้ดีที่สุดผมโอเคแล้ว